เริ่มครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมวัชรกรเสจิตเจ้าของสวนพอเพียงคนเดิมเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะพามาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรแบบบ้านแต่ที่อื่นน่าจะไม่มีนะจะมีแต่ที่ภาคอีสานคนไม่มีบุญนี่จะไม่ได้กินนะครับผมจะพามาพบกับเครือหมาน้อยแต่ภาษาไทยผมยังไม่รู้แต่ผมจะตั้งชื่อขึ้นเองว่าหรือสุนัขเล็กคือหมาน้อยครับนี่ครับมาดูใกล้ๆเลยครับคือหมาน้อยนี้ผมจะเอาไปทำคั้นเป็นเจลหรือเป็นอาหารตำใส่พริกกระเทียมแล้วก็ข่าตะไคร้แล้วก็ใส่น้ำปลาร้านิดหน่อยครับผมแล้วก็เครื่องปรุงรสตามที่เราชอบเนาะอันนี้ผมจะเก็บไปตำรู้สึกว่าจะหายากแล้วครับทุกวันนี้จะมีแต่ที่ตามป่าตามเขาแล้วครับทุกวันนี้อันนี้ผมจะเอาไปตำนะครับผมเป็นอาหารรู้สึกว่าทุกวันนี้เครือหนึ่งเอาไอ้กิโลไอ้ใบมันกิโลหนึ่งทุกวันนี้นี่700-800นี่จะไม่อยู่แล้วครับแต่สมัยก่อนนี่ผมเคยเห็นคนแก่ขุดเอาเง่ามันไปขายกันโลละเป็นพันนะครับแค่เง่ามันนะเอาไปขายให้พวกคนเจ๊กคนจีนเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไปทำเป็นอาหารเนาะถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ถ้าผมดูนะครับนี่ครับจะเป็นใบอย่างนี้ใบเหมือนรูปหัวใจครับผมหรือเครือหมาน้อยสุนัขเล็กสุนัขตุ๊ดครับแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วครับผมทั้งเป็นน้ำสมุนไพรแก้ความเย็นลดอะไรนะครับเขาเรียกว่ามันมีหลายอย่างครับผมลดความเย็นความดันเป็นยาเย็นครับผมเหมาะสำหรับคนที่ความดันสูงแล้วก็บำรุงเกี่ยวกับระบบภายในของเราด้วยครับผมสุนัขเล็กไม่ใช่ครับหมาน้อยครับผมภาษาบ้านผมคนไม่มีบุญจะไม่ได้กินครับครับผมวันนี้ผมจะพาไปทำเลยแล้วกันครับผมครับนี่คือหมาน้อยของเรานะครับผมคือหมาน้อยของเราครับผมจะขึ้นอันนี้เอามาปลูกได้5-6ปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะเครือเยอะเครือใหญ่แล้วครับผมครับผมวันนี้ผมเก็บไปทำสมุนไพรใช้ไว้รับประทานรู้สึกอร่อยมากนะครับผมแล้วมาดูกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาตำแล้วก็ผสมเกี่ยวกับเครือหมาน้อยที่ว่าเป็นสมุนไพรบ้านๆของคนภาคอีสานนะครับผมที่อื่นอาจจะรู้หรือไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่บ้านผมมาน้อยครับผมจะมาทำเป็นอาหารแบบอีสานบ้านเฮาคือมาน้อยนี้ภาษาไทยผมยังไม่รู้ชื่อเรียกนะครับผมแต่ว่าผมขอตั้งเอาเองว่าสุนัขเล็กครับผมคือมาน้อยสรรพคุณทางยามากมายครับไม่ว่าจะเป็นยาเย็นบำรุงร่างกายระบบทางเดินอาหารแล้วก็ลดความดันเบาหวานแล้วก็ประโยชน์อีกเยอะมากมายเลยครับแต่ว่ามีคนที่ภาคกลางเขามาซื้อที่บ้านผมนะครับซื้อไปกิโลละ700-800บาทใบหนึ่งนะครับผมเขาก็เอาไปทำเป็นยาสมุนไพรแต่ผมจะมาทำให้ดูแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาโขกกระเทียมพริกไทยครับผมโขกกระเทียมไม่ใช่พริกไทยครับผมพูดผิดกระเทียมข่าตะไคร้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสครับผมเดี๋ยวผมโขกก่อนครับเพื่อที่จะทำให้หมาน้อยของเรามีรสชาติหมาน้อยเมื่อแข็งตัวไปจะเป็นวุ้นนะครับเหมือนกับวุ้นอ่า
พริกกระเด็นเข้าตาครับจะโขลกแรงนะครับเดี๋ยวพริกจะกระเด็นเข้าตาเหมือนผมครับผมครับตำให้ละเอียดเลยครับผมโขลกให้ละเอียดพริกกระเทียมข่าตะไคร้ถ้าอยากให้อร่อยใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับน้ำปลาใส่เกลือนิดหน่อยเมื่อตอนโขลกครับหอมขึ้นมานะครับผมก่อนที่เราจะมาทำใหม่มาน้อยเราต้องล้างให้สะอาดนะครับผมใส่น้ำที่สะอาดล้างสัก 2-3 รอบเพื่อทำให้ใบสะอาดครับเพราะว่าเขาจะมีฝุ่นมีละอองติดที่ตามใบตามอะไรครับตัวนี้ปลูกเองที่บ้านครับเสร็จได้ที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาช้อนก่อนลืมช้อนครับโขลกเสร็จได้ที่เราก็นำเครื่องที่เราโขลกเสร็จนี่ครับเอาใส่ในถาดที่เราเตรียมไว้เลยครับผมที่ถาดใช่ครับผมโขลกละเอียดแล้วครับรู้แล้วอย่าลืมเอาไปทำดูที่บ้านบ้างนะครับผมถ้าใครมีเกลือหมาน้อยหรือสุนัขเล็กครับนี่ครับใส่เสร็จแล้วเราก็นำน้ำแก้วหนึ่งมาใส่กับที่เราใส่ถาดไว้เลยนะครับผมเพื่อที่เราจะขยี้หมาน้อยครับนี่ครับใส่สักแก้วหนึ่งหมดนี่เลยก็ได้ครับนี่ครับผมเกลือมาน้อยนี่ถ้าเรามาขยี้เสร็จเขาจะแข็งตัวภายใน30นาทีครับผมอันไหนที่ไม่สะอาดแล้วก็แยกออกครับผมอย่างเช่นตัวนี้นี่ครับใส่ผ้าแยงเขียวแล้วก็ขยี้เลยครับขยี้ให้แล้วเขาจะเป็นน้ำครับเราก็บิดครับนี่ครับมันจะเป็นน้ำเขียวๆออกมาครับผมนี่ครับแต่ว่าทุกวันนี้จะเริ่มหารับประทานยากแล้วครับผมเพราะว่าจะมีคนมารับซื้อที่ภาคอีสานเยอะตามป่าตามเขาก็เริ่มเหลือลดน้อยลงแล้วครับผมนี่ครับจะเป็นน้ำวุ้นๆออกมาครับผมขยี้จนได้นะครับผมขยี้ก็ใบเขาจะมีแต่ถ้าขยี้เสร็จปุ๊บมันจะเป็นมีแต่วุ้นออกมาเลยครับนี่ครับเขียวขึ้นมาครับมีแต่ยาเท่านั้นนะครับผมความดันเบาหวานแล้วก็เป็นยาเย็นบำรุงร่างกายครับผมเกี่ยวกับทุกอย่างเลยฟอกไตยิ่งดีเลยครับผมเปรียบเทียบเท่ากับไข่ขาวที่เรากินที่ไตไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้ก็เป็นยาดีเหมือนกันครับผมกินแล้วปัสสาวะออกดีเหมือนกันครับนะครับปั้นขยี้จนให้มันหมดเลยนะครับผมที่ใบที่เราขยี้ได้จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับยังไม่หมดนะครับตัวยาเราต้องขยี้ออกอีกนี่ครับนี่หมดแล้วเราก็เอาออกนะครับผมแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่ครับผม
ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะครับผมของเราเห็นไหมล่ะครับกิโลหนึ่งฮะหายากนะครับแต่บ้านเรายังมีพอมีภาคอีสานเราครับผมพอมีแต่ว่าที่อื่นเขามาหาซื้อกันกิโลละ700-800ถือว่าเรามีวาสนาที่ได้กินนะครับคนไม่มีบุญไม่ได้กินครับคนแก่ที่บ้านบอกเลยว่าเด็กทุกวันนี้แถวบ้านแทบจะไม่รู้เลยว่าหมาน้อยเป็นยังไงครับผมแต่ยังมีที่ภาคเราภาคอีสานในป่าหรือทุกที่ครับยังมีครับผมแล้วก็ขยี้อีกนะครับขยี้ไปเรื่อยๆครับผมขยี้กันยาออกครับดูครับยาเริ่มไหลแล้วครับปึ๊บนี่ครับหมาน้อยเลยครับต่อไปเรื่อยๆลองหาดูนะครับเผื่อแถวบ้านท่านอาจจะมีหมาน้อยหรืออะไรในหมู่บ้านท่านแล้วก็ไปเก็บมาทำเป็นอาหารเป็นยาสมุนไพรไว้รับประทานเองนะครับผมนี่ครับมือผมเดี๋ยวอีกสักอีกสัก30 นาทีเรามาดูกันครับผมว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะแข็งตัวยังไงเรามาดูกันครับผมหยดน้ำปลาใส่นิดหน่อยนะครับผมน้ำปลาใส่นิดหน่อยครับนิดหน่อยเลยครับผมครับอย่าใส่มากนะครับผมไม่ดีครับน้ำปลาเพราะว่ามีโทษต่อไตครับผมสิ่งที่เค็มจะไม่ดีครับให้รับประทานของจืดจะดีที่สุดยืดอายุการใช้งานของชีวิตเราครับผมแล้วอีก30 นาทีเรามาดูกันครับเขาจะแข็งตัวเป็นวุ้นให้ดูครับแล้วเราก็เตรียมตัวรับประทานกันต่อได้เลยครับผมดูครั้งต่อไปรอบต่อไปนะครับผมเป็นผลผลิตจากเครือม้าน้อยนะครับผมที่เราได้เด็ดใบมาทำให้ดูตั้งแต่เนิ่นๆอันนี้เราจะใส่เครื่องปรุงเป็นพวกตำพริกกระเทียมข่าตะไคร้ตำให้ละเอียดแล้วก็มาผสมกับตอนเราคั้นเอาน้ำม้าน้อยภาษาอีสานเขาเรียกม้าน้อยคือม้าน้อยด้วยครับราคาของม้าน้อยตอนนี้อยู่ที่ใบหนึ่งอยู่ที่กิโลละ800ครับแต่ตอนนี้จะหาใบมันยากเหลือเกินเพราะว่าเขาจะเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยครับอย่าลืมเอาไปลองและทำดูนะครับผมตามที่ผมได้อธิบายมาเนิ่นๆแล้วครับนำใบแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็มาโขลกโอ้ยมาขยี้ใส่ผ้าแยงให้ละเอียดเอาน้ำมันอย่าลืมทำกันนะครับอันนี้คือม้าน้อยครับผมกำลังกินข้าวกันกับพ่อกับแม่ครับคือม้าน้อยจะเป็นไอยาบำรุงร่างกายทุกอย่างและเป็นอาหารอย่างดีเลยครับนี่คือม้าน้อยครับที่เรามาคั้นเสร็จแล้วจะอร่อยเป็นสมุนไพรยาเย็นคุณแม่บอกว่าเป็นยาเย็นเขาเอาไปขายกันที่กรุงเทพกิโลละ800แต่ตอนนี้หายากครับเผื่อเขาจะอยู่ตามป่าตามเขาอร่อยมากครับผมกินกับข้าวครับอร่อยมากคุณพ่อบอกว่าอร่อยมากครับคุณแม่ก็บอกว่าอร่อยนี่ครับเครือม้าน้อยแต่ภาษาไทยผมยังไม่รู้เลยครับว่าคืออะไรเดี๋ยวต้องไปค้นดูในคำศัพท์